ต่างประเทศกลับมาแล้วค่ะรอบนี้นะคะเราพาทุกคนไปที่สวิตเซอร์แลนด์เมืองในฝันของใครหลายๆคนรวมถึงครอบครัวเราด้วยวิ่งเลยอาสาพาป๊าป๊าป๊ามาเที่ยวยาวซูริกลูเซนกินเดอร์วอลอินเทอร์ลาเกนเซอร์แมทรวมเมืองฮิตๆที่พักรอบนี้บอกเลยว่าโอ้ my god โอ้ยดีมากใครมีแผนไปสวิตนะคะดูคลิปนี้แล้วเก็บกระเป๋าตามมาได้เลยค่ะเป็นทริปที่มีแต่คำอุทานว่าโอ้ยโอ้ยสวยมากแกสวยมากเต็ม10สวยสวยมากสวยที่สุดดีมากแม่พร้อมแล้ว EP 1เริ่มเลยจ้าโลสวัสดีค่ะทุกคนกับโมกับบิงนะคะสำหรับบล็อกนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเรากลับมาอีกแล้วกับบล็อกเที่ยวแต่ว่ารอบนี้เราจะพาทุกคนไปสวิตสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะคะก็เป็นอีกประเทศในฝันที่เราอยากไปเราคงไปกันเป็นครอบครัวนั่นเองคือส่วนตัวเนี่ยเราเคยไปแล้วรอบนึงแต่รอบนั้นนะคือโคตรไม่ประทับใจเพราะว่าไปกับทัวร์แล้วก็คือชะโงกหนักมากรอบนี้ก็เลยโอเคตั้งใจว่าเราจะไปเก็บที่นี่ให้ครบนะคะแล้วก็อยากพาป้าๆมาไปด้วยเพราะรู้สึกว่าเป็นประเทศที่สวยมากๆเราก็เลยจองไปเลยจ้ะ12วันนะคะก็คือเรียกได้ว่าไปหลายเมืองมากย้ายที่พักบ่อย2วันย้าย2วันย้ายเอาจริงๆว่ารอบนี้ทำทริปเองรู้สึกว่าสวิตเป็นอะไรที่หาข้อมูลยากเลยเบฟมากไม่เสร็จเลยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าสวิตของพวกเราจะเป็นยังไงอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดคือยังได้มาตอนจบเผาผู้ร่วมทริปบิงค่ะเบฟค่ะบีมค่ะฟ้าค่ะมาค่ะตอนนี้เราพาทุกคนมาถึงแล้วที่สวิตเซอร์แลนด์สิ่งสำคัญมากๆที่เราจะต้องมีมาเลยก็คือสวิตพาสนะครับสามารถซื้อได้จากคุกหรือว่า KKday พวกแอปต่างๆอะของบิงก็ซื้อมาเป็น15วันซึ่งมันก็จะมีเป็นแบบ First Class กับ Second Class ทั้ง2อันก็คือแตกต่างกันเรื่องของที่นั่งหรือว่าแบบตัวรถไฟที่แบบดีกว่าอะไรประมาณนี้ที่แนะนำให้ซื้อเพราะว่ามันใช้เดินทางได้ในสวิตทั้งหมดเลยจะเป็นรถไฟรถรางรถแคมเรือหรือแม้แต่เป็นพวกรถไฟแนวพาโนรามาพวกแบบกราเซียหรือว่าขึ้นกระเช้าขึ้นภูเขาอะไรเงี้ยมันก็สามารถใช้เป็นส่วนลดได้มันสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นใครมาก็คือซื้อมาก่อนก็จะง่ายกว่านะคะหรือว่าจริงๆมาซื้อที่นี่ก็ได้อย่างซิมการ์ดเหมือนกันเปิดโรมมิ่งก็ได้หรือว่าซื้อซิมถ้าซื้อซิมอะตรงช้อปปิ้งเซ็นเตอร์มีช้อปซิมขายทุกอย่างเลยนะคะทุกคนง่ายมากๆเกิดอะไรขึ้นหนอเกิดอะไรขึ้นค่ะเคาน์เตอร์ที่เปิดสวิตพาสไม่ได้กำไอที่เราซื้อมาจากในแอปมันเป็น QR code ซึ่งเคาน์เตอร์ QR code ที่เราต้องมาแอคทีเวทให้เป็นบัตรมันปิดเราก็เลยแบบว่าทำไงดีวะสวรรค์มาโปรดคือเกิดอะไรขึ้นมีคนไทยที่อยู่ในสวิตมาถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมเพราะว่าเรายืนงงอยู่ในโรงนี้มานานแล้วใช่พี่เขาไปช่วยเราแล้วนะคะสรุปแล้วเราไปแทรมค่ะตอนนี้เรากำลังเดินไปแทรมนะคะพอเราเสิร์ชแล้วคือแทรมถึงเลยเบอร์10ซึ่งคุณลุงเสื้อส้มแกพูดภาษาไทยได้แต่ไม่ใช่คนไทยพูดภาษาไทยคล่องงูคือเขาบอกว่าเดี๋ยวพาไปใจดีมากเขาบอกว่าเรามาผิดเราต้องไปขึ้นแทรมมันจะง่ายกว่าคือจริงๆอะเรามาไฟดึกด้วยประมาณ 2-3 ทุ่มอะพวกเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยเขาก็ผิดแล้วทีเนี้ยมันก็เลยแบบแอบลำบากนิดนึงแต่ว่าถ้ามี Google Map รอดพบอกก่อนว่าของพ่อกับแม่เป็นการเดินทางครั้งแรกในการมายุโรปนะในชีวิตเลยค่ะสรุปประมาณนอนไปกี่ชั่วโมงไม่ได้นอนเลยซึ่งตอนนี้เรามาที่โรงแรมชื่อว่าโฮเทลเฟลิกซ์นะคะอยู่ตรงสถานีเซ็นทรัลเลยคือใจกลางมากๆเฮ้ยเอาจริงปะโรงแรมดีคือเอาจริงๆทริปเนี่ยโรงแรมอะค่อนข้างแบบดีค่าโรงแรมที่นี่นะคะ936ซังประมาณ 32,000 ห้องละ 15,000 ตกคืนละ 7,500 ถือว่าราคาดีนะโอเคเลยอะโรงแรมใจกลางเมืองแล้วก็ใหม่มากมีความคาเฟ่ฟิลมันดีมากครั้งแรกเหยียบสวิตฟิลลิ่งเป็นไงดีบ้านเมืองเขาสะอาดให้กี่คะแนนให้กี่ดาวสวยมากไหมยังมองไม่เห็นเลยนะเรายังไม่เห็นขนาดยังมองไม่เห็นไงเอาไปฟรีก่อนแล้วกันพรุ่งนี้ว่ากันใหม่เออ Welcome Room Tour เออมันดูแบบขอเทค3สดใส Welcome Room Tour ข้างห้องเขาหนึ่งก็มึงชวนเข้าห้องแหละโอ้ยเฮ้ยห้องดีนะเนี่ยก่อนอื่นเลยคือไม่มีแอร์
มีแต่ฮีเตอร์ถ้าเรามาหน้าร้อนเราอาจจะตุยได้เราอาจจะขีดตอนนี้อากาศ20องศาเราสามารถเปิดหน้าต่างได้แล้วเขาก็มีพัดลมให้ตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าเฮ้ยคือห้องเขาแต่งดีมากเอาไปเป็นเล็บแต่งบ้านได้เลยนี่ก็จะเป็นแบบโคมไฟได้มีความสไตล์แบบบ้านยุโรปอะเตียงเสริมของเราห้องเขาน่ารักมากเขาแต่งห้องดีมากพาเข้าห้องน้ำค่ะน้ำนะคะทุกคนคือเขาเขียนไว้เลยว่ากินน้ำก๊อกได้ High Quality นี่โอเคสำหรับ Day 1ของเรามันเป็นวันแห่งการผจญภัยเดี๋ยวจะมาสรุปรายละเอียดต่างๆให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าแบบมีอะไรต้องเตรียมมาบ้างคร่าวๆสั้นๆก่อนที่พรุ่งนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวของจริงเริ่มเลยสำหรับแพลนทริปคร่าวๆของทริปนี้ของบิ๊กนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะอยู่ซูริก2วันแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายไปลูเซิร์นแล้วก็ไปที่กินเดอร์วอลอินเทอร์เกนแล้วก็ไปที่เซอร์แมทนะคะซึ่งจริงๆมันก็เป็นเมืองหลักๆที่เขานิยมเที่ยวกันอยู่แล้วสวิตพาร์ทเนี่ยเป็นอะไรที่อย่างที่บอกเลยคือทุกคนจะต้องซื้อนะคะเพราะว่ามันง่ายต่อการเดินทางอย่างของบิ๊กอ่ะ15วันตกเฉลี่ยคนละประมาณ 15,000 แต่ว่าถ้าเป็นแบบนักศึกษาอย่างเงี้ยมันก็จะมีราคาเหลือที่ประมาณ 10,000 ถึง 11,000 บาทประมาณนี้นะคะส่วนวีซ่าถ้าใครจะทำมาแนะนำว่าให้เผื่อเวลาเพราะว่าช่วงเนี้ยคิวนานมากแล้วก็ที่นี่นะคะตอนนี้ถ้าสมมติว่าใครจะมาสวิตอ่ะไม่ต้องตรวจ RT-PCR แล้วอันนี้คือแบบเป็นอะไรที่เลิศมากแต่ว่ายังต้องทำ Test and Go อยู่นะคะอันนี้คือณเดือนเมษาคือมาถึงก็ไม่ตรวจไม่เช็คอะไรเลยขอดูแค่อย่างเดียวคือ Vaccination Card อันนี้ก็คือความง่ายของการเที่ยวช่วงนี้ถ้าจะมาฝั่งยุโรปตอนเนี้ยคือทั้งขาไปขากลับอ่ะไม่ต้องตรวจแล้วก็เลยเป็นอะไรที่แบบดีใจมากนะคะแล้วก็อากาศนะคะช่วงที่บิ๊กมาช่วงนี้อากาศดีมากอากาศตอนนี้อยู่ที่14เฮ้ยก็ฟิลเปิดแอร์ปะซึ่งตอนกลางวันก็จะแบบ22อะไรเงี้ยคืออากาศมันดีอะไม่รู้จะเจอฝนหรือเปล่าของน้องว่าจริงๆอะถ้ามาสวีทอะบิ๊กว่าเน้นหลักๆคือธรรมชาติกับที่พักต้องปังเอาเป็นว่าพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทัวร์ซูริกกันนะคะว่ามีอะไรน่าเที่ยวบ้างบ๊ายบายมอร์นิ่งค่ะMorning วันนี้เป็นวันที่2นะคะมึงก็มึงใจใสขึ้นมาจากเมื่อคืนไฟเมื่อคืนถือว่าได้พักแล้วเมื่อคืนถือว่านอนเต็มอิ่มข้อดีคือไฟแบบนี้คือต่อให้มันจะเสียค่าโรงแรมแต่รู้สึกว่าตื่นมาเราจะมีความสดใสมากกว่าไปเที่ยวเลยซึ่งทริปวันนี้นะคะเราจะเก็บสปอตต่างๆในซูริกก่อนเพราะจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะต้องกลับมาซูริกอีกทีนึงหลังจากที่เราเก็บเมืองต่างๆครบแต่ว่าที่แรกที่เราจะพาทุกคนไปจะเป็นจุดชมวิวที่มันสวยมากๆจะต้องเดินไปจากที่พักประมาณ8นาทีชื่อว่าLindenhof อันนี้คือวิวจากโรงแรมนะคะอันนี้คือโรงแรมเราที่เมื่อคืนมาเฟลิกโฮเทลดีงามมากๆวิวต้องบอกก่อนว่าเป็นเมืองที่เงียบมากจริงๆปกติเราไปแบบเมืองหลวงเมืองหลักอะไรเงี้ยมันจะไม่เงียบถ้าวิ่งเงียบย่านที่วิ่งพักอะติดทุกอย่างเลยนะเดินไปได้หมดเลยว้ายแม่น้ำหรอสวยอะสวยมากเป็นสวยที่ไม่สกปรกเลยแม่น้ำอันนี้ชื่อว่าริมแมทนะคะทุกคนเป็นแม่น้ำยาวๆแล้วก็มีสะพานข้ามไปอีกฝั่งนึงคืออีกฝั่งนึงอะเท่าที่วิ่งดูมาน่าจะเป็นฝั่งที่แบบเอาไว้ช้อปปิ้งแล้วแล้วมันไม่ได้แค่สวยไงน้ำมันแบบใสมากดูดิสวยไหมสวยไหมสวยมากให้กี่คะแนนเต็ม10ถูกใจแล้วให้ทำแบบนี้ใส่มีใจมาก ใครใส่คาเฟ่มีคิดว่าชอบที่นี่แน่เลยเพราะว่าเดินไปไหนก็คือมีแต่ร้านให้นั่งเต็มไปหมดเลยแล้วร้านเขาก็จะเป็นแนวแบบนั่งแบบเอาท์ดอร์แบบเนี้ยทุกร้านเลยนะคือเดินไปทุกแยกมีทุกแยกสวยทุกร้านดีตอนนี้นะคะเราพาทุกคนเข้าไปในร้านอาหารแล้วเพราะว่าตอนนี้ร้านเปิดแล้วร้านชื่อ Swiss Sushi เราคิดว่าเปิด Trip Advisor จะง่ายสุดซึ่งร้านนี้แบบรีวิวเยอะสุดแล้วก็ได้ Badge ของ Trip Advisor ที่นี่จะดังชีสฟองดูดูค่ะสวยไหมคะไม่ต้องตั้งใจถ่ายก็สวยนะผู้กำกับก็มาอันนี้เป็นชีสฟองดูครั้งแรกอันนี้เป็นออนเนียนสุก
good to hear. ก็ร้อนมากเรื่องตอนนี้นะคะกินร้านนี้เสร็จแล้วร้านสวิชูชิใครอยากลองแนวแบบฟองดัวก็มาลองดูแต่ส่วนตัวคิดว่ามันเลี่ยนมากค่ะคือกลิ่นชีสมันแรงมากมาชาถูกใจไหมเมนูนี้ไม่ค่อยถูกใจโอเคไม่ถูกปากก็คือมาลองกินได้แบบให้รู้รสชาติโลเคชั่นต่อไปเราจะข้ามไปอีกฝั่งนึงเพราะว่าเราจะพาทุกคนไปที่จุดชมวิวของสวิชนะตรงนั้นนะคะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อตรงนี้ว่าเรียกว่าอะไรเดินๆไปแล้วก็พบว่าดูหนาวไปหน่อยมึงแต่งตัวผิดมากแต่งตัวผิดไปหน่อยตรงนี้น่ารักมากมุมนี้มุมนี้นะต้องมานะคะมุมนี้ jump on the bus and take a ride downtownอุ้ยตรงนี้ดีมากแต่คือจริงๆมันเป็นของร้านดอกไม้ตรงนี้มันอยู่ตรงทางที่จะเดินขึ้นไปต้นจุดชมวิว But can you help me first to get these boxes down Well I don't know about thatอันนี้นะคะที่เมื่อกี้ถ่ายชื่อบลูเมนสักอย่าง Google Translate มา Blumen Schiffer ที่นี่คือทุกที่อุทานว่าไงสวยอะไรนะสวยตอนนี้เราพาทุกคนขึ้นมาแล้วนะคะที่จุดชมวิวของซูริวิวดีเหมาะกับการนั่งชิลนั่งปิกนิกมากแล้วก็จะบอกว่าเอาฟิตที่เหมาะขาวเทาทีมเอาจริงๆมานี่ควรแต่งตัวเบาๆชิลๆไปเอางี้ไปทำคอนเทนต์ถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวให้ดูเอาฟิตนะคะว่าเราแต่งกันยังไง I wonder how this night will be The apple does not fall far from the tree คนท้องถิ่นเขาเติมน้ำกินตรงนี้ได้อ่ะลองดิกินได้ไหมกินได้น้ำมันเย็นชิบเลยอ่ะมาเฮ้ยอะไรมาเหมือนน้ำมาจากตู้เย็นกินจริงๆพี่ชอบตรงนี้เพราะรู้สึกว่าแบบมันเห็นวิวแล้วมันชิลอย่างปามาก็เอนจอยในการนั่งชมวิวคนมีอายุเขาก็ดูแบบเอนจอยอ่ะคือนี่ตรงนี้คือแบบนี้ทุ่ยเลยอ่ะเป็นจุดที่แบบเวิร์กมากสวยถูกมุมมีอยู่จริงก็จริงว่าแค่เดินเพลินๆก็คือผ่านไป3ชั่วโมงแล้วทุกคน The corridor Some would say they seen me here before นี่คือโบสถ์เซนต์ปีเตอร์จริงๆมันเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่มากที่นี่มันเป็นเหมือนแลนด์มาร์คคือจุดเด่นอ่ะมันจะเป็นเหมือนโบสถ์ที่มีนาฬิกาซึ่งเป็นซิกเนเจอร์คือนาฬิกาเนี่ยเห็นมาตั้งแต่ไกลแต่โบสถ์หาไม่เจอโบสถ์เนี่ยมันเก่ามากเขาบอกตั้งแต่คริสต์ศักราชประมาณ8 9อะไรเงี้ยคือนานมากๆแล้วเราเดินมาคือบานโฮมสตาร์เซอร์มันจะเป็นถนนที่มีแบบพวกแบรนด์เนมหรือว่าร้านช้อปปิ้งเยอะมากๆนะคะจริงๆอ่ะที่เนี่ยการเดินทางคือไม่ต้องเป็นห่วงเดินเท้าถึงรถรางถึงทุกอย่างถึงเจ๊แวะซื้ออะไรผลไม้ถูกมากคือหม่าม้าอยากกินสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ 4.95 มันลดไง 33% มันเห็นอยู่ถูกมากแกแล้วอันใหญ่มากคือลูกใหญ่ด้วยนี่ถ้าใครมาเราก็อยากหาแบบช้อปปิ้งมอลล์ก็จะเป็นที่นี่นะคะต่อไปในซูริกที่เราจะพาทุกคนไปทำก็คือไปล่องเรือค่ะเพราะว่าสวิตช์การ์ดล่องเรือได้ฟรีเลยซึ่งเราจะต้องขึ้นรถแคปตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรือแล้วนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมที่คิดว่าถ้ามากับผู้ใหญ่น่าจะชอบนะเป็นการล่องเรือตรงแม่น้ำตรงซูริกตรงนี้ทั้งหมดนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งอัน
ี้คือข้อดีของการมาเที่ยวยุโรปในช่วงที่แบบว่าไม่ใช่หน้าหนาวนะอากาศมันดีแล้วมันสว่างเอาจริงๆตั้งแต่เช้ายันแบบ2 ทุ่มก็คือยังแดดออกแบบนี้เลยซึ่งมิ้งว่ามันดีมากๆเพราะว่าถ้าเรามาหน้าหนาวมันจะแบบใช้เวลาเที่ยวได้น้อยแบบลงเยอะคืออะไรกลัวเขาไม่รู้ว่ามาถึงสวิตไม่ถ้าเอาธงออกเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากแต่ตอนนี้พอมีธงอ่ะดูสวิตนักจัดแจงนักจัดแจงยิ่งกว่าแม่เมียวก็คืออีนี่ค่ะนี่นะนะปิ๊งนักจัดแจงที่หนึ่งดูนี่อะไรกูอยู่ตายแล้วเดี๋ยวเหมือนมาไม่ถึงถึงแล้วค่ะ Every day should be like a hovering cloudเราล่องเรือกลับไปแล้วคือชั่วโมงนึงบอกเลยว่าใช้ชีวิตแบบ slow life วิวขอแอบ snap ตรงนี้อันนี้คือแบบสุดลงเรือคือน่ารักไปเปล่า ลงเรือมาแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา6 โมงตอนนี้กูรู้สึกเหมือนบ่ายคือใกล้กูรู้สึกเหมือนบ่ายทำให้มันไม่รู้สึกง่วงไงอ่ะเมื่อกี้เป็นไงปลาม้าชอบไหมล่องเรือวันนี้ยังร้อนนิดๆกะร้อนไปหน่อยนี่ร้อนหน่อยซึ่งเดี๋ยวเราอ่ะจะนั่งกับที่พักไปชาร์จแบตก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปกินข้าวตอนเย็นนะคะแล้วก็เย็นนี้น่าจะไปเจอเพื่อนมาถึงดินเนอร์นะคะมื้อนี้เรากินร้านชื่อสเต็กเฮาส์โอทาวน์คือเดินมาจากที่พักประมาณ3นาทีเนาะตอนนี้เป็นเวลา2 ทุ่ม2 ทุ่มฟ้าสว่างมากแล้วก็จริงๆตรงนี้คือร้านอาหารเยอะมากมันก็คือตรงแถวๆที่เมื่อเช้าเรากินนี่แหละก็เดี๋ยวมาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไง2 ทุ่มค่ะยาวนานเหลือเกินวันนี้Queen of Hearts When it อร่อยดิแม่เนื้อแกะอร่อยระวังได้นะ No regret Close your eyes to hide your lies Roll the dice คนที่หันให้เราก็คือน้องบีมนั่นเองเขาจะบีมทำอะไรไม่ได้เลยมีหลายคนบอกว่าไอ้บีมเหมือนพี่คนโตอ่ะม้ามีหน้าที่กินแล้วก็กินไม่หมด You got me tiptoeing around you like you made a blast ให้ทุกคนฟังเสียงก่อนให้กี่แต้มนะร้านนี้เช่าเต็มที่ Everyone know that you just pass but you bow and break down โอ้ตาย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 I'll get knocked right out of your boots when I use my witchcraft Hi แขกพิเศษที่มาเจอเราที่มันเทเราตอนที่อยู่กรุงเทพแต่ฉันไม่เทเธอที่นี่ฉันเดินมารับเธอถึงโรงแรมเลยนะโอเคไปไหนนะศูนย์หนึ่งบาร์ไปหามาจากไหนอ่ะต่อที่กูเดินผ่านมันคือคืนจังวะมันคือคืนร้านเล่นที่มันธรรมดาคือคืนแบบมากๆอ่ะถูกร้านคือคนแตกอ่ะเนี่ยแก้วเนี้ยตีห้ากินไม่หมดเลยกินเข้าไปถึงแก้วอ่ะหามือกับโรงแรมนะฮัลโหลฮัลโหลกูดมอร์นิ่งเดย์นี่เท่าไหร่หรอ3 วันนี้นะคะพวกเราเนี่ยจะพาทุกคนเดินทางไปที่ลูเซิร์นนะคะเอาจริงๆว่าถ้าใครมาคือลูเซิร์นเนี่ยต้องไปเพราะว่ามันสวยจริงๆซึ่งเราต้องไปรถไฟสถานีอะไรบีมคือลูเซิร์นเอสบีซึ่งรถไฟไปถึงลูเซิร์นใช้เวลาประมาณ1.5 ชั่วโมงซึ่งเราก็มีสวิตช์ผ่านแล้วก็สามารถขึ้นได้เลยก็จะได้เป็นเซคันด์คลาสนะคะคือขึ้นไปลุ้นว่าจะมีที่นั่งหรือเปล่าก่อนอื่นกระเป๋านะคะท่านคือกระเป๋าอะไม่เท่าไหร่นะมึงรองเท้าไหวบอกเขาเรียกว่าจะยังไงก็ตามแต่คุณต้องแซ่ไว้ก่อนเท้าที่ไม่ได้มีไว้ใส่มีไว้ยืนเออมีไว้ยืนตอนนี้เรามาถึงแล้วที่ทูริกเฮดบีคือเป็นสถานีกลางเป็นสถานีใหญ่เอาไว้นั่งรถไฟไปต่อเมืองอื่นๆจากโรงแรมเรามาเมื่อกี้ป้ายหนึ่งถึงตรงสถานีทูริกเฮดบีเลยสรุปนะถ้าใครซื้อสวิตพาสแบบเราจากแอปอะไรก็ตามแล้วก็แบบสงสัยว่าเอ้ยสรุปกูต้องแอคทีเวตไหมคือสรุปคือไม่ต้องก็คือถือมาเป็นกระดาษหรือไม่ก็เป็นออนไลน์ก็คือขึ้นได้เลยถ้าเขาตรวจก็คือค่อยให้เขาเช็คนี่นะคะเย่มาแล้วWe'll be right back.
mine who saw you just the other day. Oh, I guess that you were back in town. It's been มาถึงแล้วค่ะพี่ลูซานตอนนี้คือเรากำลังเดินไปที่พักซึ่งที่พักอ่ะอยู่ฝั่งนู้นคือเราต้องเดินไปประมาณ8นาทีจริงๆอ่ะเมืองเนี้ยที่พักราคาสูงแล้วก็เน้นที่พักคือที่พักต้องปังใจมากทุกคนที่พักนะคะชื่อโฮเทลเดสบาลานติดกับริมน้ำเลยซึ่งเราจองไว้2ห้องเป็นรีเวอร์วิวทั้งหมดโอ้ยคือเมื่อกี้ทุกคนมันเหนื่อยมากในการเข็นกระเป๋ามาคือจากไอตรงสเตชันอ่ะ8นาทีก็จริงแต่ว่าทางมันขรุขระมากกว่าจะเดินมาถึงขาแทบควิดจะรูมทัวร์ให้ดูจริงๆห้องมันเล็กมากจุดเด่นก็คือวิวตรงระเบียงนี่แหละค่ะห้องสำหรับ2คน 24,000 2คืนตกคืนละประมาณ 12,000 บาทอันนี้ก็คือเตียงนะคะเล็กมากเนี่ยเล็กมากเล็กมากจริงดูดิอ่ะเนี่ยห้องเล็กมากดูอ่ะมีทีวีเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องแกในห้องตรงนี้เราก็จะได้เห็นวิวน้ำแล้วก็แบบวิวสะพานอ่ะแต่ถ้ามองไปอีกฝั่งนึงอ่ะโอ้ยดีไม่ไหวเนี่ยดูดิแคบปะโอ้ยร้อนด้วยเออดีอ่ะมึงตู้ต่างๆแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องน้ำอุ้ยห้องน้ำเล็กไอ้เบสพวกเราเข้าไปดิว่าเต็มขนาดไหนอ่ะเต็มอ่ะดูทางเดินจำลองทางเดินที่พักนี้ให้กี่คะแนนสวยไหม5ดาวสวยมากสวยทุกอย่างเลยเสร็จจากที่เรารูมทัวร์แล้วเดี๋ยววันนี้เราพาทุกคนออกไปเดินเล่นข้างนอกไปชมเมืองลูเซิร์นกันก่อนละกันว่าสวยขนาดไหน Walk by Beam ตอนนี้เรามานั่งเวลคัมดิ้งของโรงแรมโฮเทลเดสบาลานก็รอน้ำเขาอยู่แต่ว่าโดยรวมก็คือวิวสวยมากแค่นี้บอกว่าที่เนี่ยถ้าใครไม่มาพักก็สามารถมานั่งร้านอาหารได้ข้างล่างเขาเป็นเทอร์เรสแล้วก็เป็นร้านอาหารนี่ตรงนี้สวยมากแกคือซูริคกูว่าสวยแล้วลูเซิร์นสวยกว่าก็ติดตามดูเลยน้องมีเหมือนเล่นละครช่อง7เลยอ่ะถ้ามาลูเซิร์นแล้วต้องพาทุกคนมาก็คือสะพานไม้ชาเปล Chapel Bridge คือเป็นสะพานไม้เขาบอกว่าที่เก่าแก่มากๆ There is a life valley in this city มาช่องไหนสวยถ่ายไปตรงนี้นะคะอ่ะเริ่มค่ะไปค่ะ What I need to get by It doesn't make it easyy แล้วเราจะไปถ่ายตรงนี้กันนะคะทุกคนตรงนี้เลยค่ะเป็นมุมแบบถ่ายทำที่ลูเซิร์นอันนั้นก็คือโรงแรมเรานะคะแต่ว่ามุมที่เราจะถ่ายเราต้องถ่ายให้เห็นอันนี้มันถึงจะสวยจริงหุยสวยมากท้องฟ้าเป็นใจแม่เมื่อกี้ถ่ายรูปให้บีมเสร็จแล้วเบสบอกเลยนะเหมือนหมวกเหมือนใส่หมวกเลยอ่ะบีม Wait hold on Put me together Take me back where I belong I want it all I had a feeling butเมื่อกี้เราก็ถ่ายที่สะพานเสร็จแล้วนะคะคือจะบอกมันมีมุมน่ารักเยอะมากแต่ว่ามันแดดแรงสุดๆถ้าใครจะมาก็สนามเก็บอยู่บ้านเลยดีกว่าเพราะว่าร้อนไม่ไหวแล้วเนี่ยเมื่อกี้ขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเพราะรู้สึกว่าแบบเสื้อผ้าเราผิดเราแบบว่าหนาวมากเกินไปต้องซัมเมอร์แล้วคือถ้าใครจะมาใส่เดี่ยวได้เลยมานั่งริมน้ำคือจริงๆอ่ะมันมีแอคทิวิตี้อุ้ยนกเป็ดน้ำคือทุกคนมาชิลมากคือเราก็เลยแบบเห็นวัยรุ่นเขาชอบมานั่งกันตรงแบบริมน้ำแล้วก็เลยมานั่งบ้างมันตรงข้ามโรงแรมไงปรากฏว่าแบบฟินมากและน้ำเย็นมากมันชิลจริงด้วยอันเนี้ยแต่มันสวยทุกที่เลยแบบมองไปขวาก็สวยซ้ายก็สวยไปไหนอ่ะน้ำจืดเย็ดเจ็บเลยน้ำจืดรู้ได้ไงอ่ะจืดชิมด้วยชิมด้วยอุ้ยแต่เด็ดเย็นจริงว่ะตอนนี้กี่โมง5 โมงครึ่งแก5 โมงครึ่งเอาอีกแล้วอย่างหนึ่งถ้าใครจะมาเที่ยวอ่ะให้ดูพยากรณ์อากาศที่ไหนนะถ้าดูใน iPhone มันจะไม่ตรงนะให้ดูที่อันนี้จ้ามีทีโอสวิตคือมันจะตรงมากๆแล้วก็จะมีบอกทุกที่ของสวิตเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คาดการณ์ได้ว่าวันไหนเราควรทำอะไรอย่างตอนแรกเราจะมาเนี่ยคือเราดูใน iPhone อ่ะฝนตกแบบ3 วันเลยติดกันแต่มาถึงเนี่ยเป็นไงให้ดูท้องฟ้าอีกทีนึงโห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 
เวลาดูใช่ไหมเราก็เข้าไปดูในวิกิพอแคทแล้วมันก็จะมีทุกเมืองให้ดูเลยมันก็จะบอกเป็นชั่วโมงเลยว่าชั่วโมงนี้จะองศาประมาณเท่าไหร่ในเจือแอคทิวิตี้ในลูเซิร์นอะถ้านอกจากจุดที่ทัวร์พาลงมันก็จะมีจุดสะพานแล้วก็มีตรงสิงโตใช่ไหมจริงๆมีว่ามันมีอย่างอื่นให้ทำเยอะมากเลยนะแบบไปเรือกิเต็กล่องเรือแล้วก็นั่งร้านชิวๆใครสายนั่งคาเฟ่เต็มเลยข้างๆคือร้านอาหารพรึบแต่ร้านอาหารก็จะเป็นแนวแบบล่มๆซึ่งแบบมันน่ารักมากๆต่อไปเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกินข้าวกันนะคะกับอาหารจีนมื้อนี้ 119.50 7,000 โอ้อาหารแต่ละมื้อนั้นสุดปังเมื่อกี้กินข้าวเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ไลออนโมนูเมนต์ตอนเนี้ย 6:40 ไฮไฮหนาวนะอากาศเริ่มหนาวแล้วจะบอกว่าถ้ามาที่เนี้ยร้านอาหารคือทุกคนก็คือต้องเตรียมใจส่วนตัวบิงว่ามันแพงกว่าเมกาอีกเมกามันยังมีหลายราคาใช่ปะอันนี้ก็คือเริ่มต้นอ่ะมันจะสตาร์ทแบบบิงว่าต่อคนอ่ะประมาณ700ถึงประมาณ 1,200 แบบอันนี้มื้อปกติเลยนะแบบร้านธรรมดาอย่างร้านเมื่อกี้ที่กินก็คือหารเฉลี่ยมาคนละ 1,200 จ้ะก็คือราคามันจะแบบแอบแรงมากมากอันนี้วิวจาก iPhone อันนี้ใช้ iPhone ถ่ายเรากำลังจะเดินไปตรงเลคลูเซิร์นตรงนั้นเดี๋ยวกับภาพว่าสวยจริงดีคุณเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินรอบๆลูเซิร์นในตอนที่แบบจะหนึ่งพุ่มกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เรามาอีกฝั่งหนึ่งก็คือเดินรอบๆตรงเลคลูเซิร์นเลยอะซึ่งเมื่อกี้คืออยู่แค่ตรงที่เป็นที่พักอย่างเดียวมันเป็นแบบว่าโอทาวน์หน่อยๆแต่ตรงนี้มันจะดูเป็นแบบร้านขายของแล้วก็มีช็อปแบรนด์เนมต่างๆเยอะมากๆหุยเฮ้ยเราเจอมุมเด็ดมากมุมนี้น่ารักมากคือถ่ายให้ติดโพงอันนี้แล้วก็ติดภูเขาข้างหลังน้ำใสมากเลยอ่ะเริ่มค่ะไลออนโมนูเมนต์นะคะเป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ที่ถูกแกะสลักเป็นรูปสิงโตร้องไห้ค่ะสร้างโดยรัฐบาลฝรั่งเศสที่มอบให้เป็นของขวัญแก่สวิตนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณแก่ทหารสวิตที่เสียชีวิตในการปกป้องพระเจ้าหลุยส์ที่16และพระนางมารีอองโตเนตจากการสู้รบช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสค่ะอันนี้คือดูจริงจังมากดูจริงจังมากส่วนอีก2คนนี้หาที่นั่งไหมคะเดี๋ยวหาที่นั่งแล้ว1สภาพไปแล้ว1ตรงเนี้ยคือจุดทัวร์ลงของจริงดีชอบมากชิลมากเป็นเมืองที่แบบเดินได้ทั้งวันตอนนี้นะคะกลับมาที่พักแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเราแอคทิวิตี้แน่นมากคือเราจะพาทุกคนไปขึ้นภูเขาที่ชื่อว่าคิดลิดกันนะคะแต่ว่าก่อนไปคืออยากให้ทุกคนดูวิวตอนกลางคืนสวยมากนี่คือลูเซิร์นยามค่ำคืนวันที่4นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปภูเขาชื่อทิดลิดกันนะจริงๆเป็นแพลนที่อยากมามากแต่ว่าฟ้าฝนไม่เป็นใจ
แต่นั่นแหละก็คือมาแล้วก็เลยไม่อยากเสียเที่ยวก็เลยคิดว่าจะต้องไปจากที่ลูเซิร์นไปภูเขาทีลิได้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง45นาทีคือจริงๆเป็นภูเขาที่เขาบอกว่าสวยมากแล้วก็มีกิจกรรมให้ทําเยอะสุดๆคือถ้ามาจากลูเซิร์นหรือว่าซูริกอ่ะจะไม่ไกลมากแนะนําว่าควรไปแต่ว่าวันนี้ไม่รู้ยังไงเพราะเมื่อกี้จากที่มองจากห้องคือหมอกลงแต่ว่าเรายังเห็นว่ามันยังพอมีพระอาทิตย์ในพยากรณ์อากาศโผล่ออกมาบ้างเราก็เลยคิดว่างั้นเดี๋ยวเราไปลองลุ้นดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงสภาพอากาศวันนี้นั้นไม่มีความฟ้าเปิดเลยขึ้นมาในรถไฟแล้วนะคะเราจะต้องไปลงที่ Engelberg Google Translate Engelberg นอกจากทิลิดอะที่ใกล้ๆที่แบบสามารถไปได้ในลูเซิร์นก็จะเป็นชื่อว่า Mountain Ridge อันนั้นก็คือจะไกลมากๆแล้วก็สามารถล่องเรือจากลูเซิร์นไปขึ้นภูเขาได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ที่ฟ้าปิดฟ้าฝนไม่เป็นใจบนภูเขาจะเป็นยังไงอันนี้คือที่นั่งของรถไฟ Second Class เฮ้ยดูดีนะเว้ยหน้าต่างใหญ่มากจริงๆรถไฟอันนี้มันเลิศนะทุกคนมันเลิศกว่ารถไฟเมื่อวานที่เรานั่งมาอีกอะคือหน้าต่างอะไรเงี้ยเหมือนให้ชมวิวด้วย The sky is blue the sun is highSitting here on my own I think of you, you're on my mind, you know To me that's alright Green grass on my neighbor's lawn Maybe I should take a stroll And to me that's alright.ระหว่างนั่งมาวิวเป็นยังไงวิวสวยมากเหมือนเรานั่งดูโทรทัศน์ถ้านั่งให้ดีนะต้องนั่งฝั่งที่มินนั่งฝั่งขวาแล้วคือมันจะเห็นวิวแบบสวยมากนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะที่ทิลลีแต่ว่าเดี๋ยวจริงๆอ่ะมันต้องขึ้นกระเช้าแล้วก็ขึ้นต่อไปอีกข้างบนนะจริงๆตรงเนี้ยมันก็เป็นวิวแบบชนบทอุ้ยสวยมากจริงๆตั้งแต่นั่งรถไฟมาไม่มีการหยุดคำอุทานว่าสวยสวยมากสวยที่สุดแต่วันนี้คนเยอะมากเพราะมันเป็นแบบฮอลิเดย์เขาเนาะแล้วก็อย่างนึงคือหนาวนะคะทุกคนถ้าใครจะมาก็พกเสื้อมาเนาะคืออากาศในเมืองกับที่เนี่ยคนละเรื่องเลยนี่ท้องฟ้าล่าสุดจากเมื่อเช้าดีใจมากแม่นี่นะคะเป็นจุดซื้อตั๋วเราเดินมาจากรถไฟตรงนี้ปรึบตึ๊ด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 แล้วเราก็มาซื้อตั๋วตรงนี้เลยอันนี้ก็คือบัตรนะคะถ้ามีสวิตพาจะลดเหลือ54ฟรังก์อันนี้จะรวมค่าขึ้นไอฟรายเออร์มันก็คือที่นั่งอันนี้แต่ว่าถ้าไม่เอาก็เหลือ48แต่อย่างแรกเลยคือเราต้องขึ้นรถบัสแต่ถ้าไม่ขึ้นรถบัสก็สามารถเดินได้เพื่อที่จะไปลงตรงเคเบิลคาร์เพื่อที่จะขึ้นไปข้างบนภูเขาคือทางไปขึ้นกระเช้าค่ะไปค่ะจุดจอดจุดแรกนะคะจริงๆตรงนี้เขาเหมือนมาเล่นสกีกันเป็นแบบจุดเริ่มต้นแต่ว่ามันจะมีเลคด้วยแล้วก็ขึ้นไปอีกได้เบบไปหามาเขาบอกว่าตรงนี้สวยสุดแต่สวยจริงดูดิมองขึ้นไปข้างบนให้คะแนนความสวยกี่คะแนน10เลยคือเหมือนแบบหน้าจอวินโดว์สมัยก่อนอะแกคือจะบอกว่าถ้าใครจะขึ้นภูเขาอะให้พกมาเลยคือหมวกแว่นกันแดดขอร้องคือพกมาคือรอบที่แล้วที่วิ่งไปกับทัวร์แล้ววิ่งขึ้นไปแล้วคือมันสว่างมากแล้วมันร้อนแบบแดดมันลงแล้วพอมันยิ่งกับหิมะแล้วตามันพาก็คือเข้าไปข้างในภูแบบหน้ามืดแล้วก็ลมไปเลยเว้ยแบบ1 2 3ปอแปบแบกอยู่บนภูเขาส่วนเอาฟิตสีสันสดใสหิมะแนวแบบเสื้ออะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยวิ่งว่าใส่อะไรมาก็สวยนะคะทุกคนวันนี้เราใส่กางเกงของอะไรคะของ Triple B Shop นะคะเป็นแบบคอลเลคชันใหม่รอเอฟคือลูกฟูกอยู่นะเราขึ้นมาถึงชั้นบนสุดแล้วขึ้นมาข้างบนอ่ะมันแอบหมอกลงนิดนึงแต่อากาศแบบไม่หนาวแดดแรงมากตอนนี้อยู่ที่ไหนรู้ปะเนี่ยไม่รู้อยู่ชั้นที่สูงเลยแหละไม่ชื่อภูเขาเลยไม่รู้อ่ะให้ทายเขาเอเปเลตเอเปเลตอ
วหนึ่งอัตตาอีบีมขีดแกเป็นไรอ่ะจะมาที่เนี่ยใส่บูธนะตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาถึงบนสุดของทิลิตนะคะคือสูงมากแล้วแบบเหมือนติดท้องฟ้าเลยดูดิเฮ้ยมันเป็นโอลาฟหรอน่าไปทำน้ำแข็งใสที่บ้านใส่น้ำแข็งใสล่าสุดค่ะเมื่อกี้คือมีหอคอยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมหายไปเลยแค่พริบตาเดียวเขาหมอกมาตรงนี้คือแบบมันสูงมากแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรทุกคนมันจะเป็นแนวแบบขึ้นมาเช็คอินถ่ายรูปอะไรเงี้ยแม่ทำอะไรมาทำอะไรแช่เย็นน้ำเย็นขำจริงได้กินน้ำเย็นฝากไว้ก่อนโอ้ยหอมไปอีกนี่นะคะเรากำลังจะไปคลิปวอล์กแล้วก็ไอฟรายเออร์จริงๆอ่ะมันมีหลายที่มากในสวิตนะไม่ใช่แค่ที่นี่แต่ว่าถ้าใครมาลูเซิร์นอ่ะแล้วว่ามาที่นี่ก็ง่ายฟ้าออกไปแล้ว1เพราะอะไรนะแหว่งไม่ไหวปวดหัวฟ้าไปแล้ว1มันไม่กลัวเว้ยไปแล้วไปแล้วสบายมากมันไม่น่ากลัวเพราะว่าข้างล่างมันเป็นขาวมันเลยมองไม่รู้ว่าน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวตอนนี้จะไปไหนต่อกระเช้าไปขายไปเดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ว่าปามาจะกลัวหรือเปล่าอันนี้คือรวมอยู่ในบัตรที่เราซื้อมา54ครั้งนะคะทุกคนก็สามารถขึ้นแล้วก็ลงได้เลยไปค่ะพร้อมเย้สวยมากรรมนึงที่ฟรีที่นี่นะคะน่าสนุกมากๆเป็นเหมือนเล่นทวงยางลงไปกับที่ไถ่ๆอันนี้ฟรีรวมอยู่ในราคาค่าขึ้นนะคะมีมันในรีวิวที่สนุกมากมากแต่ว่าเปียกมันเร็วมากแล้วมันก็แบบเปียกมันยิ่งกว่าสไลเดอร์เดี๋ยวเราไปอีกรอบนึงค่ะเปียกขนาดไหนมือครั้งนี้มันกระชอกหนักมากอะมึงหนักมากอะสภาพสภาพอีเบ้มันอืดมแล้วเป็นไงสนุกมากทุกคนถ้าใครเปียกต้องมาเล่นเปียกมันเป็นกิจกรรมที่มิ้นคิดว่าสนุกดีแล้วก็ถ้าใครไม่เคยลองอ่ะน่าลองมากไหนเป็นไงรีวิวดิป้าบอกว่าไม่น่าอยู่ข้างล่างเลยเพราะว่ามันไหลลงไปแล้วบุกกระแทกสนุกไหมสนุกแต่กระแทกไม่น่ากลัวเลยนะก็จบเป็นราคา1วันที่สนุกทริปก็คือเป็นแบบอะไรที่ดีมากๆสามารถเป็นวันเดย์ทริปได้นะคะจากลูเซิร์นหรือว่าจากซูริกก็ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปที่ไหนฝากติดตามจ้า Morning ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะเดินทางไปที่กินเดอะวอลกันซึ่งจากกินเดอะวอลเราจะต้องมานั่งรถไฟที่ลูเซิร์นซึ่งมันไม่มีตรงไปถึงกินเดอะวอลเลยนะมันจะต้องไปลงที่อินเทอร์เกตแล้วก็ไปต่อที่กินเดอะวอลอีกทีนึงเป็นอีกเมืองนึงที่สวยมากๆในสวิตเซอร์แลนด์ถ้าใครมาก็คือเขาบอกว่าต้องไปพักกันเนาะคือถ้าให้แนะนำนะเวลาขนของมาอาจจะไม่ต้องเอามาเยอะมากเพราะว่าถนนที่เนี่ยมันจะเป็นโอทาวมันจะเป็นแบบหินๆแล้วมันจะเข็นยากมากนะคะทุกคนเข็นยากแบบยากที่สุดซึ่งอันนี้เดี๋ยวเรารอรถไฟมาเราก็จะต้องไปยืนรอที่ชานชาลาไม่อยากตามมาได้เลยจ้ะจะนั่งรถไฟนะคะแนะนำว่าให้มาก่อนเวลาเพราะว่าเราจะได้ขึ้นไปจองที่นั่งก่อนเพราะว่าที่เนี่ยคือเราสามารถขึ้นไปแล้วอยากนั่งตรงไหนก็นั่งได้เลยหรื
ันจะบอกรถไฟอ่ะสวยกว่ารถไฟที่เรานั่งปกติเวลาข้ามเมืองอื่นอันนี้มันจะมีตู้ที่เป็นแบบชมวิวแนะนำว่าให้จองตู้ที่มันเป็นแบบกระจกใหญ่ๆแล้วกระจกที่มันโค้งไปถึงข้างบนตรงที่มามานั่งมันจะสวยมากก็เดี๋ยวเราเดินทางกันเลยค่ะเดี๋ยวมาดูว่าวิวข้างทางจะสวยขนาดไหนเราอยู่ที่สถานีกินเดอะวอลคือบิงรู้สึกว่ายิ่งออกมาไกลๆมันจะยิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆเพราะมันเห็นภูเขาชัดมากอันนี้ก็จะเป็นเหมือนทางขึ้นภูเขาต่างๆเยอะแยะมากมายภูเขาอะไรบ้างคือที่พักที่เราจองไว้บ้านมันสวยมากทุกคนมันจะเป็นแนวแบบบ้านไร่อ่ะอันนี้คือโคตรดีตามค่ะนี่คือวิวระหว่างเราเดินลากกระเป๋าไว้ด้วยยังไม่ถึงค่ะไกลมากคือแบบในแมปมันก็ไม่ได้เขียนว่าใกล้ขนาดนี้อันนี้แบบ10นาทีอ่ะแล้วคือทางมันเป็นทางเขาทุกคนแต่ว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วเขาเขียนว่าอีก1นาทีเจอแล้วค่ะอันนี้ค่ะโอ๊ยไฟนอลลี่สรุปคือตอนนี้เราอะต้องเดินกลับไปที่ออฟฟิศเขาจะอยู่ที่นึงแล้วก็ค่อยไปเอากุญแจแล้วก็ค่อยกลับมาเข้าที่นี่จริงๆคือตรงนี้มันมีรถบัสผ่านนะทุกคนแต่ว่าจริงก็มีความหาทําอยู่เพราะว่าเดินไกลมากคือเดินจากสถานีแบบ10นาทีทางมันแบบทรมานสุดๆมันคือทางภูเขาอะแล้วคือแดดเนี่ยคืออันนี้บินจองมาใช่ปะตอนแรกเราเห็นค่าห้องอ่ะ 8,000 แต่พอเรากดจองปุ๊บมันจะมีข้างล่างซึ่งเฮ้ยเราจะไม่ทันสังเกตมันจะมีค่าทำความสะอาดซึ่ง cleaning fee เท่าค่าห้องเท่าค่าห้องคืออย่างรอบเนี้ยจองค่าที่พักมา 19,000 ค่า cleaning fee อีก 19,000 เป็นทั้งหมดอ่ะ 38,000 สำหรับที่นี่แต่คือแค่รู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วมันควรจะรวมทุกอย่างหรือเปล่าไม่ใช่แบบ cleaning fee เท่ากับค่าที่พักอ่ะอันนี้คือ Airbnb ถ้าทุกคนจองก็คือต้องดูดีๆนะบางที่มันแพงมากๆคือเก็บแบบค่า cleaning อ่ะมากกว่าที่พักอีกอ่ะถ้าใครมาพักที่สวิตอ่ะถ้ามันเขียนว่าแบบไกลจากสถานี 5 minute walkหรือว่า10 minute walk ก็คือเอาไว้ใกล้เหอะคืออันนี้หนักเฮ้ย finally ถึงแล้วของจริงจุดเช็คอินคือเมื่อกี้ไปเอามาแล้วสุดปังเอาจริงๆนะคือบิงว่าไม่ควรนอน Airbnb อย่างแรงเพราะว่าแบบจากประสบการณ์ที่แบบมาที่เนี้ยเรารู้สึกว่าถ้านอนแบบโรงแรมมันง่ายมากคือเช็คเอาท์ก็เช็คเอาท์ได้เที่ยงแต่ว่าที่เนี้ยคือถ้าเช็คเอาท์อะรอบเช็คเอาท์คือ10โมงอะแล้วก็คือห้ามเสียงดังตั้งแต่2ทุ่มจนถึง8โมงเช้าแล้วก็หลายๆเรื่องมากแล้วก็ที่พักไกลด้วยคือมันไม่ได้ใกล้แบบที่คิดแต่ตอนนี้เราก็เลยแวะมาซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพราะว่ารอบรถบัสมันมีเป็นรอบๆแล้วก็รอบสุดท้ายคือ6โมงก็จะไม่ได้กินอะไรเลยถ้าเรามาช้าตอนนี้ได้ของจากคูปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็กำลังจะเดินลงเขาไปจำนวน1โลฉันขึ้นเขาวันละโล2โลสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับโอ้ยโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอที่พักนะคะเดี๋ยวไปดูว่าห้องเป็นยังไงนะคะแล้วนะคะถือว่าสวยโอเคให้ผ่านอยู่แต่กำหมัดตอนนี้ถ้าสมมติว่าใครจะมาพักที่เนี่ยต้องเช่ารถแล้วก็เช่ารถที่เนี่ยหายากมากรถน้อยมากคือต้องเช่ามาก่อนสักประมาณ 1-2 เดือนแต่ห้องสวยจริงอ่ะไปดูรูมทัวร์กันค่ะของวันนี้หน้าต่างที่มองออกไปโอ้ยดีมากอันนี้คือวิวจากห้องเรานะคะอันนี้เป็นห้องรับแขกห้องครัวมีอะไรบ้างบีมอุปกรณ์ทุกอย่างเลยยกเว้นเครื่องปรุงอันนี้คือเป็นมุมโต๊ะกินข้าวซึ่งแบบเวลากินข้าวมองไปก็จะเป็นวิวนี้โอ้ยเหมือนภาพวาดคุ้มค่าเหนื่อยไหมจ๊ะถ้าคุณเดินมารอบเดียวคุ้มแต่ถ้าอันเนี้ย 2-3 รอบหนักแต่อันเนี้ยเราจองเป็นท็อปฟอร์ซึ่งข้อดีคือมันสามารถเห็นวิวทั้งหมดได้ซึ่งถ้าสมมติเราจองข้างล่างมันจะติดเนินเขาแล้วมันจะไม่เห็นแล้วก็ที่เนี้ยมีลิฟต์แต่เอาจริงขึ้นมาแล้วคือรู้สึกแบบเหมือนมาที่นี่แล้วเหมือนอยู่ในเทพนิยายเหมือนอยู่ในภาพวาดจินตนาการไปไม่ถึงอันนี้คือห้องนอนนะคะห้องน้ำก็จะเป็นแนวแบบบ้านๆอ่ะวิวจากห้องนอนแรกออกไป
จะพาไปดูห้องนอนชั้น2นะคะคืออันนี้เหมือนบันไดแมวโอ้ยอีแมวเนี่ยมีเตียงคู่นะคะหน้าต่างมองไปเป็นวิวนี้มันจะเป็นเหมือนแบบห้องใต้หลังคาคือถ้ามองขึ้นไปข้างบนมันเป็นไว้แบบดูดาวได้อ่ะนี่หุ้ยห้องนี้ก็น่ารักอ่ะเฮ้ยเตียง2ชั้นนี่แล้วก็มีหน้าต่างนี้มันประมาณคือละ 19,000 ก็ตกคนละประมาณ 8,000 บาทคือละ 4,000 ซึ่งส่วนตัวคือข้อดีคือถ้าเราจองโรงแรมเราอาจจะไม่ได้วิวนี้โดยรวมคือบ้านอ่ะสวยมากคือมันคงไม่มีที่พักไหนที่เป็นแบบนี้แล้วเนาะวิวมันก็ดีใช่แต่ว่าถ้าใครแบบไม่ชอบหาทางไม่ชอบเดินทางเยอะๆหรือว่าแบบเหนื่อยอย่างเงี้ยเราว่านอนอินเทอร์ลาเกนก็ได้ไม่จำเป็นต้องถ่อมาถึงที่นี่เพราะว่าจริงๆก็สามารถมาเที่ยวแบบวันเดย์ก็ได้เหมือนกันแสงแดดตอน 6:47 ของที่นี่ทุกคนนิยายไม่เกินจริงบอกคำเดียวดูดิเป็นทริปที่แบบเรารู้สึกว่าเรามานานมากๆทั้งๆที่มันผ่านไปแค่แบบ4วันสี่วันแต่เหมือนอยู่เป็นอาทิตย์แล้วเพราะว่ากลางวันมันนานมากนี่ทุ่มนึงแล้วคือความโกงสุดคือโอเคเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปทำคอนเทนต์ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวไปทำกับข้าวกินกันค่ะกินเนาะกะเพราเพราะว่าเราซื้อผงกะเพรามาเจียวไข่มาก็จะเจียวไก่เจียวอะไรนะเจียวไก่โอเคไข่เจียวหมูกะเพราห่อหมกห่อหมกมาเอาจากไหนอ่ะน้องบีมก็ซื้อมาเป็นสำเร็จกินมื้อแรกแบบไทยๆผ่าสูตรดีสูตรสวยสูตรเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปที่สถานผู้กองอะ Cash Landing on You จุดที่เขาเจอกับยุนเซรี Welcome Spring Oh my god วิวดีมากนะทุกคน